นักมวยทางด้านมุมแดงครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้126ปอนด์โบวี่ ส.อุดมสอนทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้126ปอนด์เท่ากันแฝดอัจฉริยะเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่น108ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินและล่าสุดเป็นตั้งของตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่น122ปอนด์ของประเทศไทยเงินรางวัล นัดล่าสุดนะครับค่าตัวนัดล่าสุดของเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อ 100,000 บาทถ้วนครับครับความสนุกความยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นรายการมวยทีวีที่หาดูได้ยากมากครับครับกรรมการเรียกทั้งคู่มาตักเตือนกติกาเดี๋ยวติดตามครับต้องเสกต้องเป่าต้องว่าคาถาครับถ้าว่าคาถาผิดไปเอาคาถาเคิบเคิมก็เห็นทีจะไม่ดีแน่ต้องใช้คาถาออกศึกนะครับนี่ครับเรามาดูทางโบวี่แรมโบสายพันธุ์ใหม่ครับรายนี้มหาโหดไม่มีคำว่าถอยหลังครับถอยหลังหกลงมาแล้วครับโบวี่สองดงสอนนักชกพันดุนะครับนักชกจากเมืองกรุงนี่เองในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อวันนี้อยากเห็นว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าจะอยากเห็นว่าเก่งในแค่เรื่องชกมวยเท่านั้นนะครับแม้แต่ทางฝ่ายดีถอยหลังหกลมนี่ครับไม่มีคำว่าแซ่จ้องครับอยู่ที่วันนี้เกมของตระกูลเพชรเอกนี่จะทนอยู่หรือเปล่าจะต้านไหวหรือไม่ตรงนั้นครับต้องติดตามเสียหลักครับลูกนี้แทงด้วยซ้ายแทงเจ็บเข่าแหลมนี่ครับเพชรเอกสิ้นเจ้าพ่อทางรับอยู่กับเชือกมาเดี๋ยวขึ้นบนหรือลงล่างต้องสม่ำเสมอนะครับโอ้โหมีหมัดขวาตามด้วยศอกซ้ายเปิดเกมตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยครับมีเลือดนะตอนนี้แค่นี้เองก็แค่ยกแรกเท่านั้นเริ่มมีเลือดให้เห็นเลยครับเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อโดนศอกของโบวี่สองดงสอนเข้าไปแตกที่บริเวณศีรษะแล้วครับเอาละครับที่บริเวณเหนือกกหูข้างซ้ายครับเป็นเอกจะไหวไม่ไหวครับเลือดทะลักออกมาหน้าดูครับเริ่มเฮียนแล้ววันนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับรายนี้ไม่มีคำว่าถอยหลังรับแข้งขวาหมดยกครับหมัดเท้าที่เคยใช้เพื่อความฝันเข่าศอกที่เคยใช้ต่อสู้เพื่อตนเองวันนี้ทุกพลังกายพลังใจพวกเราขอถือให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนศึกมวยไทยพลังกีฬาไทยทายทุกคนชายชายเชี่ยวน้อยครับเคยคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ The Ring แล้วก็ WBA นะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2509จนบัดนั้นมาถึงบัดนี้ครับ Indoor Stadium หัวหมากแห่งนี้ก็ยังไม่เคยร้างการสร้างมวยดีๆขึ้นมามาถึงเกมบนเวทีครับโบวี่สองอุดมสอนกับเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อถึงยกที่2ครับเป็นนัดประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงครับในวันนี้กับคู่มวยที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับเอาละครับแข้งขวาไม่สนครับเตะได้เตะไปเองถ้าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าจุ๊บเดินเบียดเข้าหาครับโบวี่หุบด้วยซ้ายเบียดในสอดคืนไล่แขนแล้วแทงด้วยเข่าขวาครับแทงด้วยเข่าซ้ายนี่ครับเป็นอาวุธของเพชรเอกยิ่งโดนยิ่งเดินจับเข็นเสียหลักล้มแม่นี่เป็นเพียงต้นเกมนะครับหนทางที่จะเข้าสู่เส้นชัยนี่ยังอีกไกลครับไม่มีการรอครับลุยอย่างเดียวครับโบวี่สออุดมสอนเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยครับเพชรเอกนั้นเสียเลือดไปแล้วในยกแรกครับยกนี้ต้องพยายามที่จะแก้คืนให้ได้แต่จังหวะนี้นี่โดนกวาดล่างตัดล่างล้มลงไปอีกแล้วนี่คือนักชกระดับเงินแสนนะครับที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถือว่าเป็นสุดยอดมวยไทยแห่งยุคเลยครับแม่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่
พิชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งครับโตวี่สองดมสอนค่ะขึ้นเพชรเอกนะคะผู้ที่แตกนี่กลายเป็นเพชรเอกนะครับหลายคนก่อนการชกบอกว่าโบวี่วันนี้อาจจะมีแผลแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่โบวี่แล้วเป็นเพชรเอกแล้วค่ะสำหรับเพชรเอกนะคะเคยเตะนะคะทำให้โบวี่ถึงขนาดหลับมาแล้วนะคะวันนี้ต้องติดตามชมกันค่ะว่าใครนะคะจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะโอ้โหดูครับเจอเข้าไปถางป่าเต็มๆครับลูกนี้6 7 8ชกได้วินาทีทองฝังเพชรของโบวี่อยู่ที่ไหนว่าไปติดเข้าไปฮุกด้วยซ้ายตามด้วยขวามีศอกมาเสริมเอาโต้คืนแลกศอกโอ้โหดูเดือดตึงเต้นอะไรจะเกิดขึ้นมีสิ้นไม่ครบกำหนดเอาละครับลุ้นหวาดเสียวเป็นนาทีทองโบวี่โอ้เจอเข่าขวาจะไหวไม่ไหวครับเพชรเอกตอนนี้ครับจังหวะแทงโอ้โหแทงได้สุดยอดจริงๆครับแทงซ้ายคำซ้ายแทงซ้ายของเพชรเอกดอกนี้ลุยต่อไปครับโบวี่ไม่สนแทงได้แทงไปไม่สนครับเดินเดียวเดินชนเดินชนทะเลาะอย่างเดียวเพชรเอกนี่เสียท่าโดนนับไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะฉายแข้งฉายเข่าโอ้จังหวะนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเป็นเพียงแค่ยกที่สองนะครับนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับสุดวันทรงชัยนี่ไม่ได้อวดดีแต่มีของดีอวดครับของดีที่อวดคือคู่มวยในขณะนี้ครับบนเวทีใส่กันไม่มีหยุดหมดยกที่2ครับครับมาถึงตรงนี้ยกที่3แล้วนะครับแต่เด็กสิเจ้าพ่อนั้นเสียท่าครับแตกในยกแรกแล้วในยกที่2นี่ก็โดนนับแต่ว่าในช่วงปลายยกที่2ครับน่าสนใจมากตรงที่ว่าเพชรเอกนั้นมีจังหวะดักแทงดักวางแข้งได้สวยๆจนกระทั่งโบวี่โดนเข้าไปต้องหยุดชะงักไปเหมือนกันลงคุณตลอดครับนี่แหละครับชกแล้วนี่เรียกว่าแฟนมวยที่ติดตามชมโบวี่นี่คุ้มค่าครับ 110,000 บาทครับกับค่าตัวครั้งล่าสุดของโบวี่ยก2ได้นับยก3ยังไม่หยุดครับยังเปิดเกมเจาะยางคอยโต้คอยสวนตลอดครับเพชรเอกแฝดโอ้ยดูครับมีการนัดศอกศิลปะแม่ไม้มวยไทยป้องกันเขาแข้งขวาคอยออกโบวี่เปิดเกมโอ้ยโดนแทงซ้ายยิงโดนยิงโดนแล้วมีแข้งขวาเข้าไปอีกแม่แต่ว่าศอกมาตันลูกของตันด้านโบวี่นี่อันตรายยังอันตรายนะครับอาวุธที่ออกไม่ว่าจะเป็นศอกเป็นหมัดของโบวี่เกมยังคงต้องเปิดตลอดครับไม่มีการหยุดเกมไม่มีการปิดเกมครับที่ตรงนี้โดนเยอะแล้วโบวี่โดนทั้งแข้งโดนทั้งเข่าโดนไปเยอะแต่ว่าโดนแล้วไม่หยุดครับโดนแล้วนี่แหละครับสับสอกลงไปอีกแล้วโอ้โหดูครับโอ้โหเลือดน่ากลัวเหลือเกินครับเลือดไหลเต็มเวทีเลยโอ้ทนไม่ไหวครับโอ้โหกรรมการไม่ต้องนับจบเกมครับเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อและนี่คือโบวี่สองอุดมสารครับ